ทดสอบพอได้ยินได้ยินเนาะข้างหลังได้ยินไหมไม่ได้ยินยกมือเอายกจริงๆอ่ะเฮ้ยไม่ได้ยินเรายกได้ไงอากาศเย็นนะวิธีกำหนดเขาบอกว่าเย็นอยู่ที่ผิวแต่หนาวอยู่ที่ใจโยมเข้าใจปะนี่คือวิธีปฏิบัติเลยนะสุดยอดวิชาก็กำหนดรู้กายรู้ใจไงทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาจะรู้กายรู้ใจก็จะรู้ว่ามันเย็นแต่ถ้าโยมบอกมันหนาวโอ้โหมันเยือกเข้าไปในใจเลยแต่นี้เอาไม่อยู่ถ้าหนาวนี่เอาไม่อยู่เลยนะอะไรมาห่มเข้าไปอยู่แต่ถ้าเย็นแล้วจะรู้สึกเย็นเย็นกายสบายใจลองดูอาจารย์มาได้วิชานี้มาจากเดินธรรมยตาหลวงพ่อพันล้อมาดูคุณหลวงพ่อสนองนั่นแหละประเทศอินเดียหนาวกว่านี้เยอะก็ได้ตรงนี้นะเพราะนั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ที่ผิวไม่ได้หนาวอ่ะจริงๆเมื่อกี้นี้จะส่งสิทธิ์ให้ท่านพูดต่อโอกาสโยมจะได้ฟังทุดงแบบนี้ไม่ค่อยง่ายเลยนะนอกจากพระเดชคุณหลวงพ่อสนองแล้วยังไม่มีใครนะองค์นี้ท่านเชี่ยวชาญมากพระที่วัดสังฆทานเนี่ยต้องทำกรดเป็นทำขาบาดเป็นเรียกว่าบริขารทำเองเนี่ยท่านเป็นผู้สอนท่านรับช่วงมาองค์นี้แหละไปอยู่ลำปางแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอท่านนานๆมาทีจริงจะส่งซิกว่าให้ต่อไปเลยว่าจะมาปวดฟันยังไม่ได้จะคุยได้เท่าไหร่เลยโยมโชคดีได้เจอนะอาตมาได้เจอบ่อยแล้วใช่ไหมคงเบื่อละเอามาแล้วก็ว่าเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตถาเนปิกเวอมัตตยาวิโววายธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอยังตถาคตัตตะปัจจิมาวาจาติก็น้อมๆแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงวานเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์ศิริวัฒนงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก่อนอื่นก็อนุโมทนาบุญทุกอย่างที่ได้ทำนะเก็บไปก่อนเห็นไหมเจอใครอนุโมทนาโยม ในนี้คือบุญญาเขตเป็นเขตบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยกล่าวไว้เสมอว่าวัดเป็นบุญญาเขตแค่เก็บในกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญละแล้วถ้าไม่พูดเปล่าท่านเก็บไปเลยเดินผ่านไปเจอที่ไหนท่านเก็บหมดพวกไม้แหลมพวกกระดาษพวกอะไรเนี่ยนั่นน่ะบุญนั่นนั่นเลยเก็บบุญบางทีโยมเห็นมาที่มันเตียนๆมีกระดาษสักชิ้นไปวางทัศนวิสัยก็เสียเลยเนาะพอเราหยิบออกนะโอเคเลยก็ทำกันจนเป็นนิสัยท่านฝึกให้ทำแล้วทำให้ดูแล้วก็เลยอยู่ให้ดูจริงๆคนเรานี่ก็ยมมาอยู่ทำอะไรเนี่ยอยู่แบบไม่ง่วงหรือเปล่าอดนอนหรือยังไงคำว่าเนตติคืออะไรรู้ยังเนตติกลางคัดตุดงเป็นตุดงวัดข้อ13ซึ่งทำยากนะเพราะฉะนั้นที่นี่คือเรียกว่าเป็นวัดตุดงนะที่เนี่ยพระก็เป็นพระตุดงเนคขมะก็เป็นเนคขมะตุดงนะนั้นโยมไม่ต้องเข้าป่าโยมมาปฏิบัติตรงเนี้ยโยมก็เป็นเนคขมะตุดงแล้วเชื่อไหมล่ะเขาเป็นผู้ปฏิบัติตุดงควัด13ข้อฉันอัตนาเดียวภาชนะเดียวเนี่ยก็เป็นตุดงควัดใช่ไหมใช้ผ้า3ผืนโยมก็มีเสื้อตัวผ้าถุงตัวแล้วก็มีสบายก็3ผืนนะก็เหมือนกับพราหมณ์กันใช่ป่ะเราจะได้รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าความพอเพียงมันคืออะไรแล้วก็ต้องพิจารณานะ
ก่อนใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่คือปัจจัยที่มนุษย์ต้องมีแต่ก่อนใช้เนี่ยผู้ปฏิบัติคือต้องพิจารณาปฏิสังขาโยเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วถึงจะใช้มันในขณะที่ใช้อยู่ก็พิจารณาอีกเป็นยถาปัจจยังเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสักวาธาตามธรรมชาติเท่านั้นหลังจากใช้ไปแล้วลืมพิจารณาก็กลับมาพิจารณาใหม่อัจฉมยาในหนังสือเขามีนะแล้วก็แปลให้ฟังไว้ลองไปเปิดดูก็ได้ถ้าโยมพิจารณาแค่นี้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะรับประทานอาหารรับประทานอะไรก็พิจารณาจะสระจะนุ่งห่มเสื้อผ้าแต่ละอย่างก็พิจารณาก่อนจะใส่ก่อนจะสวมใส่ก็พิจารณาก่อนแล้วก็เครื่องห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็พิจารณาจริงๆที่เราจะนอนก็มีแค่นี้เดียวแค่นี้เนาะถ้าประมาณว่าลงศพก็ประมาณพอๆกันเนี่ยก็เท่ากับตัวเรานอนเท่านั้นเองเราจะหามาตรงไหนมากมายเยอะแยะจังมันปลงตรงนี้ได้แล้วนี่คือตัวสติที่โยมจะต่อเนื่องได้สติจะอยู่กับกายเราตลอดอยู่ที่การพิจารณาตัวนี้แหละเพราะบางคนก็บอกว่าปฏิบัติแล้วจะทำยังไงจะเริ่มต้นแบบไหนเริ่มต้นเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่ไม่ต้องไปเรียนถึงกับ84,000 พระธรรมขันธ์ตรงนั้นหรอกตรงนั้นมันเป็นตัวหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วนะถึงเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาเป็นอภิธรรม7คัมภีร์อภิธรรม7คัมภีร์นี่มี 42,000 พระธรรมขันธ์ธรรมขันธ์ขันธ์แปลว่ากองแห่งธรรมะนะมี 84,000 กองเนี่ยเป็นพระอภิธรรมได้ 42,000 กองเข้าไปแล้วส่วนอีก 21,000 เป็นพระสูตรตันตปิฎกพระสูตรนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้า45ภาษา45ภาษาพระเจ้าที่ไปโปรดเวนยสัตว์16แคว้นด้วยกันทั่วชมพูทวีปก็เป็นพระสูตรไปโปรดใครที่ไหนแต่ละสถานที่ก็เป็นพระสูตรนั้นที่ตั้งชื่อพระสูตรมาที่โยมสวดไปมาตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพระสูตรต่างๆเหมือนกันไม่ปราบเรื่องอะไรบ้างนั่นแหละก็ใช้ตัวนี้เป็นอุบายขึ้นมาส่วนสุดท้ายก็เป็นพระวินัยพระวินัยก็เป็นเรื่องของศีลเรื่องของศีลเรื่องของระเบียบปฏิบัติของพระของโยมโยมก็มีตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีลโอสถแล้วก็มาศีล10สามเณรศีลพระมีแค่150ข้อเท่านั้น150เท่านั้นนะในยุคพระพุทธเจ้าไม่ได้เยอะแต่150นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเดิมทีในสมัยพุทธกาลเนี่ยทุกคนพระนี่ก็ดื่มสุราอยู่เหมือนกันก็มีแต่นี่ไปบางท้องที่เนี่ยเขาตำหนิติเตียนว่าพระทำไมมาดื่มสุราได้ยังไงใช่ไหมก็จะเหมือนผู้คนทั่วไปจึงก็เกิดขึ้นมาว่าพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์ว่านี่โลกก็ติเตียนไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นห้ามภิกษุดื่มสุราปรับเป็นอาบัติอย่างนี้จึงเกิดขึ้นมาทีหลังเขาเรียกว่ามีต้นบัญญัติเกิดขึ้นแล้วไปทำแล้วชาวบ้านก็ติเตียนขึ้นมาจึงได้บัญญัติขึ้นมาได้ทั้งหมดแค่150ข้อเท่านั้นเองตัวอีก75ข้อนี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเสกียวัตรเสกียวัตรคือมารยาทนั่นเองโยมเคยได้ยินที่หลวงพ่อท่านสอนรับประทานอาหารใช่ไหมไม่ฉันดังจับจับมาฉันดันสู้ๆแบบใส่ก็ มันร้อนมันอร่อยมันเผ็ดซีซีสู้ๆอยู่นั่นแหละใช่ไหมท่านมองว่ามันเป็นความไม่งามของสมณะผู้สงบไม่ควรทำอย่างนั้นแล้วก็นี่คือมารยาทแล้วเอามาจากไหนเอามาจากในวังนะโยมพระเจ้าท่านเป็นอะไรจะเป็นกษัตริย์อยู่แล้วนะก่อนจะยกเป็นพระเจ้าเนี่ยจะได้ครองเมืองแล้วพระบิดายกให้แล้วแล้วออกไปนอกเรียกว่าเขาว่าออกไปดูอยากจะไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนเขาอยู่ยังไงถ้าไม่ออกไปดูก็ไม่รู้ก็อยู่ยังไงแล้วจะปกครองเขายังไงก็บอกว่าเราอยู่ได้ยังไงพระบิดาก็รู้แล้วเอ๊ถ้าให้ออกไปแล้วจะไม่ดีซะแล้วเพราะว่าคำสำนายตั้งแต่เดิมบอกไว้แล้วองค์นี้กุมารนี่มีสองนัยยะนะถ้าอยู่ของบ้านของเมืองจะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกในทั้งหมด8พราหมณ์เนี่ย7พราหมณ์เนี่ยทำนายเป็นแบบนี้2นัยยะแต่หนึ่งเดียวที่ทำนายเป็นนัยยะเดียวเลยคือท่านโกศยพราหมณ์โกศยพราหมณ์ตอนนั้นเป็น1ใน8ที่ได้มาได้ทำลายพุทธลักษณะของกุมารน้อยสิทธัตถะด้วยแต่เขาพูดเป็นนัยยะเดียวเลยเขามองลักษณะเรียบร้อยเขาก็ฝันทงเลยเรียกว่าหมอดูฝันทงกุมารน้อยนี้ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเขาพูดคำนี้เลย
แล้วเขาก็ออกมาบวชรอตอนนั้นเขาอายุ16 ปีอันท่านโกณฑัญญะนี่จะแก่กับพระเจ้า16 ปีนะก็ตอนนั้นเป็นพราหมณ์อยู่และนี่แหละเขาก็มาบวชรอมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยของการกระทําที่ทํามาของการอธิษฐานมางั้นพอจะต้องออกไปประพาสต่างอันนอกเมืองเนี่ยพระบิดาก็สึกหวั่นไหวพระทัยแล้วจะเอายังไงจ้ะแล้วก็เป็นจริงอย่างว่าออกไปก็เจอธรรมทูตใช่ไหมเทวทูตเขาเรียกเทวทูตเทวทูตทั้ง4มีอะไรพอออกไปวันแรกก็ไปเจอคนแก่ก็เดินงงกับเงินถือไม้เท้ามาก็ถามฉันนาว่านั่นอะไรนั่นใครฉันนาก็บอกคนแก่ไปโยคะเราฟังแล้วเรางงไหมงงไหมเอ๊ะคนเป็นระดับจะเป็นกษัตริย์แล้วไม่รู้จักคนแก่หรือไงถ้าใครเคยดูพระพุทธเจ้าจะรู้เนาะพระเจ้าศาสดาเอกของโลกถ้าใครเคยดูเขากักบริเวณนะถูกไหมพระราชบิดาในกักบริเวณให้อยู่แต่ในวังอย่างเดียวเลยไม่ให้ออกไปเลยแล้วปลูกปราสาท3 ฤดูให้ด้วยเรียกว่าฤดูร้อนอยู่ตรงนี้ปราสาทนี้จะอยู่สุขสบายฤดูหนาวก็อยู่ที่นี่ก็จะไม่หนาวฤดูฝนก็อยู่อีกที่หนึ่ง3 ฤดูให้อยู่สุขสบายทุกอย่างไม่เห็นอะไรแล้วก็เกณฑ์ทั้งหมดคนเฒ่าคนแก่ออกนอกเมืองไปเลยไม่มีนอกเมืองไม่มีมีแต่หนุ่มสาวล้วนๆแล้วความเคยชินที่เห็นอยู่ทุกวันทุกวันก็เห็นแต่แบบนั้นไงก็เลยไม่รู้จักจริงนี่เป็นเรื่องจริงที่ไม่รู้จักจริงๆโยมเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแต่ก็เกิดการอะไรมีการเดินขบวนกันด้วยใช่ไหมความไม่ยุติธรรมทำไมเอาเขาออกไปตั้งแต่มีตั้งแต่สมัยนั้นมาแล้วนี่แหละความเรียกร้องเสร็จแล้วก็เลยในที่สุดก็ออกไปเจอคนแก่ก็ถามชนะชนะก็บอกเขาแก่แล้วเราก็ต้องแก่เลยพระราชบิดาก็ต้องแก่ลูกเมียก็ต้องแก่เหมือนกันจะทำไงก็กลับไปก็คุ้นคิดถึงเอทุกคนต้องแก่จะทำยังไงแก่แล้วก็ดูแล้วมันกำลังมันไม่ค่อยจะมีอะไรใช่ไหมมันแก่มันงอมมันเหี่ยวมันย่นไปวันที่2ก็ออกไปใหม่พอออกไปเจอวันนี้เจออะไรคนเจ็บนอนเจ็บป่วยอยู่แล้วก็มีผู้พองตามตัวก็กระโดดลงไปจะไปช่วยก็จะไปช่วยชนะก็เรียกไว้ว่าพระองค์อย่าไปเขาเป็นโรคติดต่อเดี๋ยวจะติดต่อพระองค์ได้เขาเป็นอะไรเขาป่วยไข้ทุกคนต้องเป็นนี้เหรอใช่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนมีใครยังไม่ป่วยไหมมียังถือว่าสุขภาพดีมากก็สมัยนี้ดูยากสมัยก่อนจะเจอนะ20 ปี30 ปี40 ปีไม่เคยป่วยเลยมีเพราะสมัยก่อนจะมีโรคอยู่3 โรคที่อาตมาได้ยินตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่ออกเจอไหมมี3 โรคนี้จริงนะพระทานไม่ออกต้องทำไงคนเราถ้าระบบขับถ่ายดีมันระบบรับประทานก็เข้าทานได้มันก็นอนหลับได้ถ้าทานไม่ได้เนี่ยมันก็นอนไม่หลับถ้าถ่ายไม่ออกก็สับกระสายนะมันตีกลับหมดเลยเนี่ยมันเป็นระบบแค่นี้เท่านั้นเองแต่ยุคนี้วัตถุมันเยอะแล้วเชื้อโรคก็เลยพัฒนาขึ้นมามากมายจนกระทั่งตอนนี้มีเชื้อสำคัญตัวหนึ่งใช่ไหมโควิด-19มันมาปฏิวัติโลกเลยมาทวงคืนธาตุทั้ง4นะทุกคนต้องอยู่กลับมาสู่เมนนวลมาสู่ฐานเดิมในตัวมาพิจารณานี่แหละธาตุ4ถ้าเรามาพิจารณาได้เราจะเข้าใจกลับมาก็มาคุ้นคิดอีกพิจารณาทำยังไงหนอคนเราต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บด้วยพระบิดาก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือแล้วเราจะหาทางแก้ไขยังไงก็คิดคุ้นคิดอยู่วันที่3ก็ออกไปใหม่ก็เจอตอนนี้ก็แบกมาเลยลามเลยยมเคยได้ยินนะถ้าไปอินเดียจะเห็นพอคนตายนี่เขาต้องเผาให้ก็ต้องเผาภายใน24 ชั่วโมงนะประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรเป็นแคร่ไม้4 คนหามนี่แหละแคร่ไม้แล้วก็เอานอนแล้วก็จะมีผ้าคลุมผ้าคลุมก็จะบอกสีว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นนักบวชหรือเป็นอะไรเขาจะบอกในสีที่คลุมนะจะบอกเสร็จเราจะเข้าใจแล้วก็แบกกันไปแต่ก่อนจะไปเนี่ยเขาก็ทำพิธีเขาเรียกทำพิธีร้องไห้เขาพูดตัวเป็นพิธีเป็นพิธีกรรมนโยมร้องไห้เนี่ยอาตมาก็ไปเห็นก็ขำดีเหมือนกันเอาเขาบอกเอาเริ่มพิธีร้องไห้เขาก็ร้องไห้นอนดิ้นเกือกกิ้งร้องโหเลยแต่ละคนที่เขาไปร้องก็ร้องไห้ยากนะเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ร้องเสร็จเรียบร้อยเอาตรงนี้ก็บอกอ้าวจบแล้วเขาหยุดร้องเฉยเลยโย
หยุดสนิทเลยแต่ตอนร้องนี่โอ้โหข้ามควรโอ้โหดูเขาเสียใจมากแล้วหูน้ำตาไหลจริงๆอ่ะแต่พอเขาบอกหยุดหยุดเลยจบเอ๊ะก็ตัดใจเร็วเหลือเกินพอจบวิธีร้องไห้เขาก็แบกขึ้นแหละแล้วก็ไปแล้วก็ท่องสวดไปเรื่อยลามลามหมายความว่าไปส่งต่อให้ถึงพระรามพระรามนี่เป็นเทพของเขานะเรื่องรามเกียรตินี่เป็นเรื่องจริงเรื่องจังของเขาเลยฮินดูเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเป็นละครที่รัชกาลที่6ทรงพระนิพนธ์ขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ของเขาจริงๆเลยมีเมืองก็เรียกว่าเมืองอโยธยาอโยธยาอยู่ที่นู่นมีแล้วเขาบอกกับเราอยุธยาเนี่ยเอาชื่อเขามาแล้วดูของเรานะกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเนี่ยขึ้นต้นด้วยอะไรพระรามาธิบดีพระรามนะตั้งแต่ที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยถึงที่9เป็นพระรามาธิบดีสมเด็จพระรามาธิบดีเป็นพระรามเขาก็เลยว่าเราเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเขานั่นนะอินเดียบอกได้ยังไงก็ตัวจริงอยู่ที่นี่อยู่ต้องมาเป็นเมืองขึ้นของที่นี่ใช่ไหมตัวจริงพระรามอยู่ที่นี่ไงเป็นเทพเจ้าใหญ่มันก็เลยฟังแล้วสับสนโยมเพราะฉะนั้นพอเขาก็สวดไปเนี่ยว่าเห็นแล้วความจริงก็คือพระรามจะต้องไปอยู่กับตรงนั้นแล้วก็เป็นความเชื่อว่าถ้าตายแล้วเนี่ยถ้าไปเผาริมแม่น้ำคงคาก็จะไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้างั้นก็ขวนขวายกันด้วยวิธีนั้นแล้วการเผาเขาเรียกว่าเป็นการทำความสะอาดทำความสะอาดร่างกายถ้ามันก็ทำความสะอาดได้ไม่เหมือนกันเนาะคนจนก็ทำได้หน่อยนึงคนรวยก็ทำได้เยอะหน่อยคนรวยก็มีเพราะฟืนมันแพงแล้วห้ามตัดต้นไม้นะเป็นกฎหมายเขาเลยขนาดต้นไม้มันล้มเองเนี่ยเราจะไปตัดเอามาต้องขออนุญาตเขาก่อนเขาเอาจริงเขาจังตัดไม่ได้เลยนั่นอินเดียเลยใช่อะไรใช่ใบไม้มาทำเชื้อเพลิงนะใบไม้เนี่ยเขามาผสมขี้วัวผสมขี้วัวเสร็จก็ปั้นเป็นแผ่นแปะไว้ข้างฝาแปะเต็มไปหมดแล้วเสร็จแล้วพอมันแห้งมันก็จะร่วงลงมาถือว่ามันแห้งแล้วใช้ได้แล้วก็เอามาทำเชื้อเพลิงแล้วคิดดูสิโอ้โหมันจะทันใจเหมือนบ้านเราไหมไม่มีทางมันก็เหมือนจุดชุดอะจุดแล้วมันก็แดงแล้วมันก็ลามไปเรื่อยๆแล้วใช้การผ่านความร้อนด้วยเหล็กเตาก็จะเป็นเตาเหล็กแล้วมีฝาปิดเหล็กแล้วจุดไอ้นี่ใส่ลงไปข้างในมันก็ค่อยร้อนเรียกว่าพระไปบิณฑบาตต้องยืนรออีกนานอยู่เขาต้องเห็นผ้าก่อนว่ามีนับจำนวนกี่ลูกแล้วถึงจะไปเริ่มทำอาหารแล้วก็ทำด้วยวิธีอย่างเงี้ยกว่าเขาจะติดกว่าเขาจะเอาไอ้นมาจับปฏิเขามานวดแป้งกว่าจะมาย่างเห็นโอ้โยมเรากันเมื่อยแล้วก็ถึงได้บอกว่าเขาใครใจแล้วร้อนหัวร้อนเนี่ยไปอยู่อินเดียหายบ้าเลยจริงเขาจะเย็นมากแล้วก็ตื่นก็สายไปบินบาตเช้าๆไม่ได้รับประทานแน่นอนต้องไปที่สายเหมือนกันเขาก็ตื่นสายเขาก็จะเป็นชีวิตของเขาอะนั้นเจ้าเพิงเขาใช้แบบนั้นนะเขาเก็บหมดกวาดอะไรมาใบไม้เนี่ยมารวมแล้วก็บดพวกเศษฟางเศษอะไรก็มาบดรวมกันก็ทำแบบนี้แหละเจ้าเพิงที่ใช้เลยและแปลกมากไอ้จับตีไอ้ที่แป้งจี่กันเนี่ยถ้าย่างด้วยขี้วัวแบบเนี้ยมันจะหอมย่างอย่างอื่นก็ไม่หอมจะย่างเตาถ่านเตาแก๊สไม่หอมเหมือนย่างไอ้เตาแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องแปลกมันก็คือธรรมชาตินะมันก็อยู่ธรรมชาติดีเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆครับอินเดียเขากินแค่มีจัปาตีที่ว่าเป็นแป้งจีเนี่ยแล้วก็มีไอ้แกงเขาเรียกแกงดานเป็นถั่วดานที่เขาจะปลูกหมุนเวียนเนี่ยตามฤดูกาลปลูกข้าวสาลีเสร็จแล้วก็จะปลูกแซมด้วยไอ้นี่แหละถั่วดานเขาถั่วขึ้นไอ้เก็บข้าวสาลีได้เอาถั่วขึ้นต่อพอถั่วขึ้นไปปุ๊บพอเก็บผลผลิตถั่วได้เขาจะปลูกไอ้นี่แหละมัสตาร์ดมัตตาเนี่ยจะเป็นน้ำมันก็จะมาใช้ทำน้ำมันมาหีบแล้วก็เป็นน้ำมันที่เราก็เห็นมัตตาสีเหลืองๆใช่ไหมใช้ทานขนมปังก็มาจากตัวนี้แหละเนี่ยทำจนมันเคี่ยวมันแห้งแล้วก็เป็นแล้วก็ใช้น้ำมันนี้ทั่วประเทศด้านน้ำมันมัตตาเนี่ยรักษาโรคได้มันเป็นตัวรักษาโรคได้ก็คือธรรมชาติมากแล้วแกงดานก็เอาถั่วเนี่ยถั่วก็ถั่วเหลืองเราเนี่ยถั่วเขียวแต่ข้างในเหลืองๆนั่นแหละเขาก็มาแกงกับผงกะหรี่พวกเนี้ยแฉะเคล็ดๆนั่นเองถ้าไหนกินข้าวก็ข้าวก็ไอเนี่ยใส่แล้วก็มือคุกเลยแล้วก็แค่เนี้ยถ้าเป็นจัปาตีก็คือเป็นแผ่นก็เอาเนี่ยก็ไปจิ้มเข้ามาแล้วก็มารับประทานส่วนกะหรี่อีกอันก็คือซับยีนี่จะเป็นพวกอะไรผักต่างๆแต่ละพัดผักก็มาผัดกับผงกะหรี่อีกแหละแล้วเครื่องปรุงก็คือเกลือเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น
ชูรสไม่มีก็ง่ายมากอยู่เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วถามว่าอยู่กินเงี้ยทุกมือเลยเหรอทุกมือเลยก็กินแบบนี้แหละแล้วไม่เบื่อเหรอเขาก็กินทำไมให้เบื่อกินให้อิ่มสอนธรรมะเราเลยเห็นป่ะโยมได้ธรรมะเลยจากอินเดียเขาบอกกินให้อิ่มไม่ได้กินให้เบื่อแล้วเขาก็กินเขาอยู่นั่นนะเออเขาก็อิ่มพอเขาจบแล้วก็ด้วยมือของเขาแล้วมีเรื่องแปลกจะจริงอีกอย่างเราก็ใช้ช้อนขอบอกมีช้อนไหมเราไม่ได้ใช้มือไงมีคนเขาไม่ใช้มือไม่ได้เขาใช้ช้อนบอกช้อนนี่เหรอเอาเหรอบอกก็เอาดิล้างมาเอากินเข้าไปได้ยังไงคนเขาอมไปตั้งหลายปากแล้วเราจะไปอมได้ไงอีกเราก็คิดว่ามันล้างแล้วโอเคไหมแต่ความรู้สึกเขาคือว่าอมหลายปากบอกแต่มือเนี่ยของเราเองเออเรากับรู้สึกว่ามือนี่ไม่ใช่แต่ก่อนรับประทานเขาล้างมือนะเขาล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือเออเขามีอย่างนั้นนะแต่ช้อนคือมือของคนเดียวใช้มือเลยก็ยังว่าไม่น่าติดโควิดเยอะเนาะแต่มันเป็นสังคมที่อยู่กันอบอุ่นเนี่ยเขาอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนงั้นเวลาติดมันก็เลยจะง่ายความคุกคลีนี่แหละแต่ถ้าเขาป้องกันแบบประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ติดเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะแมสก็ไม่ใส่เนี่ยปัญหาเพราะใครใส่แมสเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าไอ้คนนี้เป็นโรคติดต่อที่กลัวจะไปติดต่อคนอื่นต้องปิดเหมือนฝรั่งมันคิดเห็นไหมเออแต่ไทยเราเนี่ยโชคดีตรงไหนรู้ป่ะเราไปตื่นไอ้PM 2.5แล้วก่อนเลยเอามาใส่กันต้นเป็นความเคยชินใส่เพื่อป้องกันอันนี้เป็นความคิดที่สุดยอดไปละบริการเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเลยดีมากๆเราเชื่อไหมว่าถ้ามันมีเนี่ยสมมติว่ามันยังมีเนี่ยถ้าเราปิดเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีวัคซีนนะเขาบอกว่าปิดไว้เนี่ยมันก็ยังเข้าได้นะแต่เข้าได้ไม่มากเมื่อเข้าได้ไม่มากเลยเข้าไปเนี่ยมันเกิดภูมิต้านทานภายในของเราขึ้นมาเนี่ยเกิดสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วที่เราได้อีกมันก็เกิดภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นอีกกลายเป็นข้อดีนะโยมไม่ต้องรอวัคซีนหรอกเพราะวัคซีนถ้าใช้บางทีก็มีเอฟเฟกต์มีผลปฏิกิริยาต่อต้านเหมือนกันก็แล้วแต่งั้นวิธีการของเราเนี่ยถูกแล้วมันเป็นโรคที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองบอกไว้แล้วว่ายุคต่อไปไม่นานหรอก มันจะเกิดภัยพิบัติตรงนี้แหละแล้วผู้คนจะตายกันไปอีกกว่าครึ่งโลกแล้วคนที่เหลืออยู่ได้คือคนที่มีสามร่มโพเท่านั้นนี่แหละโยมที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยสามร่มโพคือผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจนั่นแหละพุทธังสนังคถามิธัมมังสนังคถามิสังฆังสนังคถามิบริกรรมทั้งวันเลยโยมท่องไปเลยพุทโธสัมโมสังโฆทั้งวันนี่แหละคือการปฏิบัติง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดด้วยโยมไม่ต้องมาอยากอะไรเลยเท่ากับฝึกสติตลอดเวลาความคิดจะน้อยลงเชื่อไหมถ้าเราไม่มีตัวดึงให้จิตทํางานเนี่ยมันก็จะไปเห็นก็คิดละได้ยินก็คิดละไปไหนก็คิดละได้กินก็คิดกินกินอะไรก็คิดขณะนั่งกินก็ยังคิดก็คุยกันอีกเห็นไหมมันไม่ได้อยู่เลยแต่ถ้าเรามีในใจเราท่องไว้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นตัวแทรกเข้าไปกินแล้วก็พุทโธตโมสังโฆเห็นแล้วก็พุทโธตโมสังโฆความคิดจะค่อยๆน้อยลงในที่สุดมันหยุดคิดเองได้ก็หยุดคิดก็เป็นสมาธินั่นแหละแค่นั้นเองอย่าเราไปคิดเยอะถึงได้บอกว่ามีคนถามมาว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงนะก็บอกว่าก็นี่ไงเราเคยพูดปฏิญาณไว้แล้วไม่ใช่เหรอแสดงว่าเราก็โกหกก่อนรับสิ่งก็ว่าไงพระให้อะไรนโมก่อนใช่ไหมต้องนอบน้อมก่อนใช่ไหมถ้าแข็งแล้วก็รับไม่ได้ธรรมะต้องนอบน้อมนี่ได้พรแล้วนะใช่ไหมพรนำมาเสด็จมาเกิดบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดใช่ไหมเพราะนั้นนโมเนี่ยนอบน้อมแล้วหลวงพ่อให้ไว้นะโยมไปใช้ไม่ถูกลิขสิทธิ์ก่อนออกจากบ้านก่อนจะออกรถก่อนจะออกจากบ้านนโมสัก3จบโยมนอบน้อมไปก่อนเลยเนี่ยมีใช้บอกครึ่งแล้วแล้วโยมจะรู้สึกดีรู้สึกว่ามีที่พึ่งแล้วพอเรานโมจบแล้วว่าไงพุทธังสนังคจามิแปลว่าอะไรข้าพเจ้าขอเตือนพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสนังคจามิข้าพเจ้าขอเตือนพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสนังคจามิข้าพเจ้าขอเตือนพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราอยากจะได้เป็นที่พึ่งใช่ไหมเราระลึกถึงหรือเปล่านึกถึงไหม ไม่นึกเลยใช่ไหม อย่างนี้ก็มูสาหรือเปล่าผิดเข้าไปอีกแล้วปฏิญาณเองนะว่าข้าพเจ้าจะถือเอาแล้วแม้วาระที่สองสุติยัมปิแม้วาระที่สามตัดยัมปิย้ำถึง3ครั้งนะ
อุตส่าห์ย้ำให้ด้วยนั่นแหละแต่ไม่ได้ทําแต่พอถึงเวลาพระไม่ช่วยบุญไม่ช่วยแต่เราไม่เคยนึกถึงเลยอ่ะโยมว่าไงอ่ะใครผิดใครถูกเพราะจิตเราเองไม่คิดเองก็ต้องรับผิดชอบไปดิใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดแล้วก็รับผิดชอบไปในทางที่ดีนี่ตัวนี้เป็นตัวทำตัวจิตเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบเองไม่ต้องใครไม่ได้ดังนั้นเราต้องการเป็นที่พึ่งเราก็ระลึกถึงไงก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้โยมเข้าถึงไตรสรณคมแล้วนะการเข้าถึงไตรสรณคมของหลวงปู่สิงห์คันธยาคโมคือการเข้าไปแบบนี้ให้มันเข้าไปในใจอย่างนี้ท่องให้มันเข้าไปเลยโยมให้มันเป็นที่ระลึกนึกตลอดเวลาแล้วโยมจะรู้ได้ว่าถึงเวลาขับขันขึ้นมาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้จริงพึ่งได้จริงๆแน่นอนด้วยพึ่งได้ตลอดเลยแล้วพึ่งได้ประต่อเนื่องไปรู้กี่ภพกี่ชาติด้วยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ด้วยนะถ้าทำแล้วเดี๋ยวจะพิสูจน์ได้จะเห็นได้เราจะเห็นเองสัมผัสเองได้ทำให้จริงก็แล้วกันแล้วมันจะเป็นตัวช่วยมากคนจะคิดน้อยลงแล้วก็จะเป็นคนไม่ค่อยเครียดกันหรอกแล้วจะหันกลับมาคิดบวกกันได้ง่ายขึ้นเนี่ยพอเราคิดบวกแล้วเนี่ยสมองมันก็มีกระแสของบวกเนี่ยมันจะมาเชื่อมกันเกิดพลังความแข็งแกร่งในสมองที่เป็นตัวบวกคนนี้ก็ทำอะไรก็สำเร็จมีความสุขความสบายใจไม่ค่อยทุกข์เลยไม่ทุกข์เลยจริงโยมแต่ตรงข้ามคนที่คิดลบนะมีแต่ความหงุดหงิดรำคาญใจขี้โมโหโกรธาขี้จ่าริษยาไร้ไปสีไปเรื่อยเลยทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ผิดหวังแล้วก็เป็นย้ำซ้ำๆๆอยู่นั่นแหละทำไมเป็นอย่างนั้นตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขามาวิจัยแล้วไงเราต้องให้ฝรั่งมันไปวิจัยมาให้เราเราถึงจะเชื่อพระพุทธเจ้าพูดมาตั้งนานแล้วแล้วถ้าเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยท่านให้มาดูกายเราดูอะไรเริ่มจากหยาบๆข้างนอกแล้วเริ่มเข้าไปข้างในแล้วเริ่มละเอียดเข้าไปแล้วไปไว้ตอนที่เราสงบเนี่ยลองเข้าไปเถอะมันถึงเซลล์เลยโยมดูลมหายใจนี่ก็พอแล้วลองสังเกตเนี่ยเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยถ้าจิตเราใกล้จะสงบโยมจะสังเกตลมหายใจอยู่เรื่อยๆนะพอสังเกตเนี่ยมันเข้ามันออกบางทีพอหายใจพลืดไปเนี่ยไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเลยเห็นไหมจิตมันเริ่มละเอียดแล้วมันก็จะเริ่มสัมผัสได้ละเอียดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของเราต้องฝึกฝนเองถ้าเราทำไม่ต่อเนื่องทำหยุด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 ทำมันก็ไม่ต่อกันผลก็ได้น้อยนะถ้าจะไม่ค่อยได้ผลแต่ได้มันบันทึกไว้ในสัญญาตัวนี้หมดอ่ะเพราะข้างในนี่มีสี่ขันธ์ที่จิตดวงเดียวเนี่ยมีทั้งสี่มีตั้งแต่ตัวรับความรู้สึกมีตัวคิดมีตัวจำแล้วก็มีตัวรู้4ตัวเลยอยู่ที่จิตดวงเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตัวรู้ก่อนรู้ให้ทันตัวอะไรให้ทันตัวรู้นี่แหละที่ฝึกสติเพื่อให้ทันตัวรู้นี่แหละเพราะเมื่อตากระทบกับรูปมันรู้ว่าเห็นหูกระทบกับเสียงมันรู้ว่าได้ยินเห็นไหมเขาเรียกว่ารู้แจ้งในหน้าที่ของตนวิญญาณเพราะฉะนั้นตัวรู้กับวิญญาณตัวนี้เราก็มาฝึกสติให้เกิดตัวนี้อีกใหม่เป็นสติที่เป็นรู้ตามวิญญาณนี่แหละเมื่อเห็นแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยเลยก็ไม่ปรุงตัวคิดไม่คิดแล้วตัวจำก็ไม่ต้องไม่ใช้เพราะเห็นเฉยๆแต่เห็นเนี่ยจำมันมาแล้วนะเพราะเห็นอะไรมันจะเห็นปั๊บเลยแต่ถ้าเรารู้เร็วเข้าเร็วเข้าพอมันเห็นปุ๊บมันกระดับปั๊บได้เลยเนี่ยเราฝึกเพื่อให้มันทันตัวนี้พอมันทันพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วก็วิ่งได้แข็งได้เร็วขึ้นใช่ไหมเริ่มต้นไม่เคยวิ่งเลยลองไปวิ่งก็เหนื่อยแย่เนาะกิโลนึงนี่จะไม่ถึงเอาด้วยไม่เลิกไปวันนึงก็ไปวิ่งอีกก็ไปวิ่งอีกรู้สึกเรามีกำลังขึ้นมาเราจะวิ่งได้เบาสบายขึ้นเนาะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วเห็นไหมออกกำลังมันเหนื่อยนะแต่มันได้กำลังแล้วก็ไปเลยแล้วก็วิ่งทุกวันนักเข้าก็วิ่งได้เยอะขึ้นแล้วเพิ่มแล้วจากกิโลเป็น2กิโลเป็น3กิโลแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นใช่ไหมเช่นเดียวกับการฝึกใจเหมือนกันนะฝึกสติฝึกที่เราวิ่งในฝึกกายเราได้กำลังมันเหนื่อยกายเนาะแต่เราจะได้กำลังมาแต่ถ้าเราฝึกสติเนี่ยฝึกใจใหม่ๆก็เหนื่อยใจไหมมาฝึกใหม่ๆใช่ไหมมันคิดอะไรเยอะจังเลยมันวุ่นวายใจมันรำคาญไปหมดไอ้นั้นกูจะนั่งสงบไอ้นึงก็รำคาญไอ้นี่ก็มาทำอะไรก็ไม่รู้มันวุ่นวายไปหมดเลยนะแต่เราอยู่ปกติไม่เป็นหรอกเป็นไปบ้างนิดหน่อยแต่พอมานั่งอยู่เฉยๆดูแล้วมันจะเกิดอาการแล้วมันก็ถูกกักเอาไว้ก็เป็นธรรมดาไม่ต้องไปพิจกกับมันเราก็ทำต่อไปทำไปทำมาเนี่ยเราเหนื่อยใจแรกๆหนักๆเข้าแล้วจะได้กำลังใจพอฝึกไปจนกระทั่งเราหยุดคิดได้นี่แสดงว่าวิ่งเร็วแล้วมันหยุดคิดปุ๊บเมื่อไหร่นั่นแหละโยมจะเห็นกำลังใจที่มันมีมากเป็นพลังงาน
พลังงานเย็นพลังงานบวกตัวเนี้ยจะเกิดเป็นกําลังแล้วจะมีของแถมพวกเนี้ยจะมีฤทธิ์ขึ้นมาบ้างจะมีเห็นในนู่นเห็นในนี่บ้างสารพัดที่จะเป็นได้แล้วแต่ของใครของท่านที่ทําบารมีมาแต่อดีตชาติเพราะฉะนั้นเมื่อจุดคิดแล้วจึงเกิดปัญญานี่มันจะเป็นปัญญาที่บอกไปมันก็ไม่ตรงอ่ะโยมก็จะไปอยากจะได้ตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราทําตรงนี้ก่อนเราทําเหตุยังไงผลจะได้อย่างนั้นปลูกเพื่อจะไรได้ผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคิดยังไงก็จะได้อย่างนั้นนี่คือกรรมตามความคิดพูดยังไงก็จะได้อย่างนั้นกรรมทางคําพูดทํายังไงก็ได้อย่างนั้นกรรมทางกายเห็นไหมมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมเมื่อไหร่เราคิดดีเราพูดดีเราทําดีเป็นกรรมดีนี่บวกเป็นผลให้เกิดความสุขเป็นบุญไปสุคติภูมิไปสวรรค์ไปพรหมเมื่อไหร่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเป็นอะไรกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ชัดๆเลยนี่เราเลือกเองนะเราทําเองเราชอบเองนะเมื่อตายแล้วก็ไปไหนไปที่ชอบที่ชอบจริงหรือเปล่ามันไปจริงโยมไม่ได้พูดเล่นๆเลยนะเขาพูดถูกเป๊ะเลยชอบโกรธบ่อยๆอยากไปนรกใช่ไหมเอาเลยโกรธให้มันได้ทุกวันไปเลยพยายามสร้างความโกรธให้ได้ทุกวันทุกวันนรกเป็นที่ไปแน่นอน 100% อยากจะไปเป็นเปรตไหมล่ะก็อยากได้ของชาวบ้านก็เรื่อยๆเจอไหนก็อยากได้ไปเรื่อยๆแล้วก็งกมากๆ อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสแหละไปทำผิดพลาดเพราะมันมีความงกความตนีมันมีอยู่เยอะเนี่ยมันก็อยากได้ในของที่ไม่น่าจะเป็นก็ไปเอาโดยที่ไม่น่าจะทำโดยไม่นึกไม่ถึงนะโยมย้ำอยู่เงี้ยมันไม่มีอะไรหรอกแต่พอไปเจอเข้าโอ้มันอดไม่ได้เหมือนกันแหละของถูกใจซะด้วยเงี้ยนี่ก็เป็นงี้ถ้าเก็บไปเยอะๆก็นั่นแหละเวลาตายก็ไปตรงนั้นแหละจะเป็นเปรตแน่นอนถ้าขี้กลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวไม่มีจะกินกลัวสารพัดกลัวเลยพวกนี้พวกอสุรกายคนที่เห็นผีไม่ได้เห็นผีหรอกผีไม่มีผีคือคนที่ตายแล้วเขาเรียกว่าผีแต่หลังจากตายแล้วเป็นวิญญาณแล้ววิญญาณก็ไปอยู่ในภพภูมิต่างๆมันจะไปเกิดตามภพภูมิที่ตามกรรมที่เราทําไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะไม่อยู่หรอกแต่นอกจากคนที่ยังไม่ถึงอายุโดนกรรมตัดรอนตายแล้วเขาเรียกว่าสัมภเวสียังหาที่ลงไม่ได้หาที่เกิดไม่ได้ยังเขาตายปุ๊บตรงเนี้ยยังไม่หมดอายุเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยโยมไม่ต้องการที่มากนะวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ใช้มินเป็นรูปร่างเราขนาดนี้จะต้องอยู่ยังไงตรงนี้ตัววิญญาณมีนิดเดียวนั่นเองที่จะอยู่ในเป็นจุดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเคยเห็นอีกแบบถ้าใครเคยไปในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะแล้วถ่ายรูปเนี่ยแล้วเห็นเป็นจุดๆๆๆนะที่ว่าเป็นรูปของเทวดานะแล้วตรงนี้ก็จะเห็นได้เหมือนกันก็เป็นลักษณะแค่นั้นนะก็อยู่คนได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณของไปลงบันไดนรกเนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นอะไรเหมือนกับข้าวสารอยู่ในกระสอบข้าวเยอะขนาดไหนแล้วไปเบียดกันอยู่อย่างนั้นเลยมันจะไม่อึดอัดแย่เลยไม่หรอกเพราะมันเป็นความบีบคั้นตรงนั้นเป็นเรื่องของกรรมนะเป็นความมืดเป็นความชื้นก็มีเป็นไฟเป็นความร้อนก็มีแล้วแต่กรรมที่ทำเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะมันไม่ใช่ไม่มีเราก็ดูตรงนี้ก็รู้แล้วอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมเราคิดดีบ่อยๆมีความสุขความสบายเราเห็นแล้วสวรรค์มันมาแล้วแต่เราคิดไม่ดีบ่อยๆเราพูดไม่ดีบ่อยๆเราจะรู้แล้วเราเนี่ยมันเล่าร้อนกวนกวายนรกอยู่ในใจแล้วงั้นมันทําให้เกิดขึ้นตรงนี้เลยอย่างที่จะมาบอกกรรมคือการกระทําใช่ไหมทางความคิดทางคำพูดทางการกระทําเมื่อไหร่ที่คิดดีพูดดีทําดีมันเป็นกรรมดีเห็นปะเป็นเหตุให้เกิดเป็นสุคติภูมิไปสวรรค์ไปพรหมอย่างเงี้ยถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีมันก็ไปตรงนี้ไงแล้วมันเกิดมาจากอะไรอาจตนะกระทบกันเมื่อตายเห็นรูปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นยังไปเห็นปุ๊บเนี่ยสัญญาจะจําได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมเอาต้นไม้พอเห็นต้นไม้แล้วเป็นไงรู้สึกมันเวทนาเกิดเวทนามันเกิดอะไรชอบไม่ชอบนี่แหละที่สุดสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดไม่เข้าไปที่สุดสองอย่างตรงนี้คือพอใจกับไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดียินร้ายอยู่ตรงนี้เองเมื่อเราพอใจแล้วทําไงชอบก็อยากจะได้มาอยากจะได้ก็ขนขวายที่ให้ได้มานั่นก็โลภเกิดขึ้นแล้วเป็นกิเลสเห็นไหมฮะถ้าเราขนขวายแล้วได้มาล่ะสมใจแล้วมีความสุขก็ยึดเอาไว้อีกข
ลัวจะหลุดจะลอยจะหายไปอีกนี่ก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสถ้าเราขนขวายจะได้แต่มันไม่ได้โกรธไหมโกรธก็เป็นกิเลสโดนตลอดเลยนะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งชอบและไม่ชอบโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นทำไงดีให้ออกเนี่ยให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกก็จะเกิดสติขึ้นมาตรงนี้สติคือมีอัตตปีสัมปชัญโญสติมาอัตตปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความเพียรแล้วทำไมมีเครื่องเผากิเลสโยมเคยสวดแล้วใช่ไหมขันติบาลมังตะโปสีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสใช่ปะเอ๊ะมีความเพียรแล้วมีขันติมาได้ยังไงโยมสังเกตดิคนขยันเนี่ยจะเป็นคนที่อดทนนะคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกโดนเลยนิดหน่อยไม่ได้แล้วใช่ป่ะแล้วคนที่อดทนก็มักจะขยันด้วยนี่เราไปดูสิความพยายามความเพียรคือความขยันที่ทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองไม่ได้อะไรเยอะนะเป็นความขยันทำอ่ะเพราะฉะนั้นอริยบุคคลย่อมอยู่กับคนขยันแน่นอนไม่อยู่กับคนขี้เกียจแน่ดังนั้นทุกคนในโลกนี้ต้องการความสนุกสะดวกสบายนั่นแหละตัวขี้เกียจเลยละโยมเพราะนั้นไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมฟังก็ดีธรรมะจะเกิดตอนไหนไม่ได้เกิดตอนสบายหรอกโยมถ้าสบายมันก็สบายไงนิวรณ์เข้าด้วยแต่มันจะเกิดตอนที่ลำบากตอนทุกข์นี่ไงเห็นทุกข์ยังเห็นธรรมยามที่ร้อนมากๆหงุดหงิดยามที่หิวมากๆหงุดหงิดใช่ไหมยามที่เหนื่อยมากๆหงุดหงิดยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หงุดหงิดเป็นตรงนี้แล้วยามนี้ทำไงนี่วิกฤตเกิดให้ทำโอกาสให้เกิดขึ้นท่านบอกให้กำหนดรู้กายรู้ใจไว้กำหนดสติให้มากขึ้นตอนนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้เลยธรรมะก็จะเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนกันนะลองให้ดีมันไม่ได้อยู่สองความสะดวกสบายหรอกแต่เราอยู่ตรงเนี้ยเรานั่งเราก็ฝึกเรายืนเราก็ฝึกเราเดินเราก็ฝึกสติอย่างเดียวให้นึกว่าเราจะฝึกอย่างนั้นไม่ใช่ทำตรงนี้แล้วให้มันเกิดอะไรหลายคนที่ไปติดตรงที่คำว่านิ่งเนี่ยโยมก็ปฏิบัติมาก็หลายปีแล้วเนี่ยทำแล้วก็โล่งๆก็เคยกายเบาจิตเบาก็เคยอยู่ว่างๆนั่งแล้วมันเฉยๆไม่มีอะไรคิดอะไรเนี่ยก็เคยแต่มันยังไม่นิ่งอ่ะมันติดตรงนี้จริงๆนะโยมคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงความเคยชินไม่ได้มันเคยชินตั้งแต่เกิดมาแล้วมันเคยงั้นนะเคยชินจนเป็นนิสัยเคยดีคำนี้ไหมฮะเคยชินจะเป็นนิสัยจริงๆก็ตั้งแต่ตื่นมาทำอะไรมันก็จะทำวิธีคิดยังไงมันก็เป็นวิธีคิดอย่างนั้นของใครของมันอย่างนั้นนั้นมันเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้รู้เข้าใจไหมเข้าใจอาจารย์บอกแต่จะทำละตั้งใจพอถึงเวลาเอาไปทำอย่างอื่นละที่เคยชินมันกลับมาเริ่มตรงนี้ไม่ได้หรือไม่บางทีฟังไปแล้วนี่เชื่อไหมเชื่อแต่ไปคิดใหม่ว่าจะไปทางไหนจะเร็วกว่าเอาลองสังเกตจิตเราให้ดีเราไปไหนไม่รอดเพราะเหตุตรงนี้นะอาตมาเลยเจอมันกับตัวเองเลยกับหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกเนี่ยเราก็ไปคิดมันก็แปลกเราก็นึกเอ๊ะท่านจะต้องให้เราใช้ปัญญาหรือเปล่าท่านพูดเหมือนไม่น่าเชื่อแต่ที่ไหนได้เราก็ไปทำผิดพลาดโยมในที่สุดอ่ะสองครั้งแล้วผิดมาครั้งนี้ขอขมาแล้วแล้วท่านก็ให้มาอย่างว่าให้มาแล้วก็ทำตามที่ท่านบอกเลยเอาท่านว่าไงเอางั้นเลยเอากลับถูกแล้วก็ง่ายๆแล้วก็เอาแค่นี้เองเหรอมันเกิดอย่างไรนะโยมเวลามันเกิดขึ้นมันเป็นของที่ธรรมดามันง่ายๆมันธรรมชาติมันไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกมันไม่ใช่พิสดารอะไรมากหรอกนะแต่มันอัศจรรย์ตรงที่ว่าเราละมันได้ยังไงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราอัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าอัศจรรย์มากตรงนี้ท่านละได้ยังไงเราลองค่อยๆเนี่ยเราลองไม่อยากได้สักหน่อยจะได้ไหมเราลองไม่อยากโกรธไม่โกรธสักหน่อยจะได้ไหมห้ามไม่ได้ทั้งทีใช่ไหมทุกคนไม่อยากโกรธหรอกแต่ทำไมมันไปถึงเวลามากระทบปุ้งแล้วมันไปมีฐานมันมีเก็บเอาไว้สัญญาเนี่ยจำเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราลองมาสังเกตดูนะเพราะไอ้ตัวนิ่งเนี่ยมันเราไปติดกันตรงนี้มากๆเลยเขาก็บอกมาพระก็พูดเหมือนกันบางทีนะนั่งให้สงบให้มันนิ่งให้มันว่างเราก็จำตรงนี้เนาะคือเป็นคำพูดที่พูดไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เจาะตรงจริงๆของการกระทำตัวนั้นนะเราก็นั่งไปแล้วเราก็เอ๊ะไม่นิ่งแล้วเราก็ไปดูคนอื่นเออคนนี้นิ่งจังเลยน่าจะสงบเปล่าก็นั่งนิ่งๆแต่คิดบานเลยคิดไปไหนอะไรไม่รู้คิดไปเรื่องเวลาแต่ก็นั่งนิ่งได้ไงเพราะเคยนั่งมาบ่อยๆมันเคยชินพอเคยชินมันทนได้ใช่ไหมเห็นไหมความอดทนมันมาเองนะใหม่ๆเนี่ยยอมนั่งอ่ะมาใหม่ๆลองดิ10 นาทีนั่นแหละโอดไม่ไหวแล้วเปลี่ยนแล้ว
บางคนก็นั่งนั่งแป๊บเดียวก็พลิกละนั่งนั่งก็พลิกละพลิกไปก็พลิกมาอยู่นั่นแหละนั่นอะไรถ้ากําหนดรู้ด้วยปัญญาจะรู้ว่ามันทุกข์ที่ใจทุกข์ใจมันก็เลยพลิกไปก็พลิกมาแต่ทุกข์กายนี่มันเป็นธาตุสี่มันมีเวลาของมันถ้าเรานั่งเฉยๆทําใจเฉยๆก็นั่งได้แต่ว่าสัก10นาทีนะใหม่ๆ10นาที15นาทีไม่ไหวละไม่ไหวแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเอาเราก็ทําต่อไปก็นั่งต่อไปประมาณนั้นอีกเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเราก็ไม่เลิกเราก็มาทําต่ออีกนั่นน่ะเขาเอ๊ะ20นาทีค่อยเปลี่ยนนั่งไปนั่งมาเอาครึ่งชั่วโมงถึงเปลี่ยนทําไปประมาณนั่งไปนั่งมาชั่วโมงนึงนั่งได้เห็นมั้ยแล้วมันทนมาจากไหนอ่ะตอนแรกมันทนได้แค่10 15นาทีต่อไปมันทนได้20นาทีทนได้ครึ่งชั่วโมงทนได้1ชั่วโมงมันทนได้จากไหนจากความเคยชินนี่ไงที่ทําเป็นประจําสม่ําเสมอนี่แหละประจําจนเป็นนิสัยนี่แหละมันจะเกิดความอดทนตรงนี้ขึ้นมาอัตโนมัติเพราะนั้นความเพียรจะทําให้เกิดความอดทนมันเป็นเงาตามตัวกันมาความขยันเนี่ยจะอดทนคนขี้เกียจจะไม่ค่อยทนสังเกตดูนะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นจริงๆงั้นอยู่ที่เราทําแต่ต้องทําให้มันถูกทางเราต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิแล้วเราค่อยๆเดินไปอย่างนั้นแล้วโยมจะเห็นอัศจรรย์เองว่าอ๋อมันไม่ได้ยุ่งยากมากเลยเนาะวาสนาเรามีทุกคนเลยนะเรามีโชคดีทุกคนเลยเราคิดว่าเราโชคไม่ดีจริงก็ว่าเราก็เลยมาวิตกกังวลที่ในการกระทำอะไรมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนึงว่าเอ้าลองดูนะที่ว่านิ่งอ่ะเอานั่งให้มันนิ่งเลยนั่งเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ะมันนิ่งเลยนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้คิดว่านิ่งลองดูที่มันนิ่งจริงก็ป่ะนิ่งไหมก็มีหลายคนนะก็บอกว่านิ่งเขานั่งเสร็จแล้วก็หนุกรู้ตัวก็เหมือนเขาจะนิ่งอะนะพอบอกนิ่งอะมาก็เลยบอกอ่าใครนิ่งก็เอาไปเผา ไปเผาเลยไหมคนนิ่งก็คนตายเลยอย่าว่าไปล่ะก็คือหยุดหายใจแน่นอนก็มันหายใจอยู่มันจะนิ่งได้ไงอากายเนี่ยนี่แยกเฉพาะกายก่อนนะก็หายใจตลอดนะไม่มีทางนิ่งหรอกขนาดลมหายใจมันบางลงไปมันบางละเอียดละเอียดก็ยังอยู่อะก็ยังไม่นิ่งใช่ไหมแต่เราดูเสมือนว่ามันนิ่งแต่ใช้ลมน้อยลงแล้วไงใช่ไหมแต่คนนิ่งคือคนตายรับประกันเอาไปเปล่าเลยนั้นมาดูจิตล่ะนิ่งไหมโอ้โหไม่เคยหยุดเลยนะเราจะรู้เลยไม่มีทางเลยเห็นไหมนั้นที่เขาพูดว่านิ่งอะอะไรนิ่งอะมันเป็นตัวสุดท้ายเลยโยมไม่ใช่ตัวนี้นะตัวที่นิ่งคือตัวที่เราฝึกไว้นี่แหละที่เราฝึกจนกระทั่งมันทันอารมณ์ได้สติตัวนี้ที่เราฝึกจนทันอารมณ์มันเร็วมากจิตนี่เร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงแต่เราฝึกไม่ให้ทันอารมณ์ทันอยู่เรื่อยทันบ้างไม่ทันบ้างที่ว่าเรารู้ตามเนี่ยตามดูรู้ไปรู้ไปรู้ไปแต่ไม่ว่าอะไรไม่คิดอะไรสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยแค่รู้ตามรู้ไปเฉยนั่นแหละเขาเราเริ่มวิ่งบ่อยๆเขามันก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นไงมันก็จะทันอารมณ์พอวิ่งทันปุ๊บทันปะทันนิดเดียวทันระโยมมันจะดับให้เห็นเลยในการดับมันดับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้การดับปุ๊บเดี๋ยวก็นั่งแล้วมันก็จะนิ่งสงบอยู่อย่างนี้แต่ยังไม่นิ่งหรอกลมก็หายใจก็หายใจไปแต่จิตมันคิดขึ้นมาแล้วคิดขึ้นมาไอ้ตัวสติเนี่ยมันนั่งสังเกตดูอยู่เนี่ยคิดมาปุ๊บกําหนดรู้เราก็กําหนดเลยรู้ว่ามันคิดแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเราวิ่งทันแล้วพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันรู้ทันทีเลยนะแล้วมันดับให้เราเห็นเลยแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็กําหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กําหนดรู้ก็ดับไปไอ้ตัวนิ่งคือตัวนี้ตัวสติตัวนี้ที่นิ่งเห็นการเกิดดับของจิตตัวนี้เนี่ยมันตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเมื่อเห็นการเกิดดับของจิตใจนั่นแหละจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่จิตตารู้ปัฏฐานสติปัฏฐานรู้จิตเห็นจิตก็ใกล้พระนิพพานเพราะจะเห็นการเกิดดับการเกิดดับก็คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละแต่มันเริ่มเห็นจากการพิจารณากายก่อนหยาบๆขั้นต้นขั้นที่หนึ่งนะพิจารณาผมขนและฝันหนังเนี่ยเห็นแล้วมันจะรู้สภาวะที่มันไม่เที่ยงมันเป็นวิปัสสนาตัวนี้แล้วถัดมาก็มาดูของขันห้าพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าอะไรมันเที่ยงหาความเที่ยงนะกายนี้เที่ยงไหมเวทนาความรู้สึกล่ะเที่ยงไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็เฉยนะสัญญาล่ะความจําเที่ยงไหมเดี๋ยวก็จําได้เดี๋ยวก็จําไม่ได้อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำใช่ไหมสังขารล่ะก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่สารพัดคิดเลยวิญญาณล่ะเที่ยงไหม
เดี๋ยวก็ตาเห็นที่จักขุวิญญาณเดี๋ยวก็โสตวิญญาณได้ยินเดี๋ยวก็คานวิญญาณได้กินก็ไม่อยู่กับที่เลยไม่มีอะไรที่จะมั่นคงตั้งมั่นอยู่กับที่ได้เลยถูกไหมนี่คือการพิจารณาขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นขั้นที่สองของวิปัสสนาก็ถ้าเห็นตรงนั้นอีกครั้งก็เป็นอะไรสกิทาคาแล้วนะถ้ามาเห็นการเกิดดับของจิตนี่เห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนดับไปแล้วมันเป็นทุกข์เพราะอะไรมันก็ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เกิดแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่มันก็เป็นทุกข์ทุกข์ในสภาวะเป็นทุกข์ของไตรลักษณ์เนี่ยคือทนอยู่ในสภาพไม่ได้จึงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นยังไงสังขารประกอบด้วย3อย่าง1สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็เป็นอะไรโยมเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะอันที่1คือมีชีวิตและมีวิญญาณครองก็เป็นประเภทคนสัตว์ใช่ไหมเป็นมนุษย์และสัตว์อันที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเป็นอะไรต้นไม้ใช่ป่ะหรือต้นไม้นี่มีนั่งไม้อยู่นั่งไม้คลองอยู่ใช่ไหมต้นไม้นี่ใบหญ้านี่ไม่มีวิญญาณคลองแต่มีชีวิตสังขารที่3คือสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณคลองก็หินดินทรายสังขารทั้งหมดนี่ไม่เคยคงที่หรอกมันจะไปเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันไปของมันเรื่อยแหละแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาของที่มีมวลสารที่หนาแน่นมากมันก็ใช้เวลานานนี่มันขึ้นกับการเวลาแต่ถ้าเราดูให้จริงๆเราจะเห็นความสั่นสะเทือนทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ได้นะหินเนี่ยมีการสั่นสะเทือนของก้อนหินอยู่ตลอดเนี่ยความที่มันไม่เที่ยงมันสั่นสะเทือนแปรปรวนของมันอยู่ตลอดมันจะค่อยๆเสื่อมค่อยๆก่อนค่อยๆไปเรื่อยๆก็ทั้งหมดนี้ไม่เคยอยู่กับที่ได้นี่คือไตรลักษณ์คือความทนอยู่ในสภาพไม่ได้นะทุกตรงนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาที่บีบคั้นอย่างทุกขเวทนามีเรื่องของทุกอีกอันหนึ่งเป็นเวทนาดังนั้นทุกในแต่ละเป็นเรื่องของสภาวะที่ทนอยู่ในสภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมันก็ทนไม่ได้มันก็ต้องดับไปไม่ว่ากายไม่ว่าใจไม่ว่ารูปไม่ว่านามก็เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราจะยึดอะไรได้ไหมก็ไม่ควรยึดมันถือมันอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนให้มาขับบัญชาได้เห็นไหมฮะถ้าเข้าไปถึงในระบบเซลล์เราจะเห็นเลยว่าการทำงานของเซลล์มันเป็นสภาวะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆแล้วมันไม่มีตัวจริงๆมันมีสภาวะของความเคลื่อนไหวของความกระทบปุ๊บที่ตาในความคิดมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวเลยนะเคลื่อนไหวของเซลล์เนี่ยไอเซลล์ตรงเนี้ยถ้าคิดดีปุ๊บเนี่ยไอเซลล์ดีก็แตกออกมามันเกิดเป็นฟองอากาศมันก็แตกตลอดเวลาเลยในเซลล์ในร่างกายมีเยอะแยะมากไม่รู้กี่ล้านๆก็เกิดแตกไปตามสภาพของการสั่นสะเทือนของความคิดถ้าคิดดีปุ๊บเอนโดฟินเป็นตัวดีแตกออกมาถ้าคิดไม่ดีเป็นแอดรีนาลีนแตกเป็นแก๊สพิษแตกกันอยู่อย่างเงี้ยผสมกันอยู่โยมดังนั้นถ้าเราคิดดีสงบเราจะรู้สึกมีความสุขนะแต่ถ้าเราคิดไม่ดีวุ่นวายใจเนี่ยเครียดคิดมากทุกเราจะรู้สึกอึดอัดรำคาญใจร้อนรนกระวนกระวายนี่คือเป็นอย่างนั้นนะถ้าเข้าไปแล้วนี่มีอะไรมนุษย์ไม่มีแค่ดูเป็นธาตุสี่แล้วก็เห็นสภาวะจริงแล้วว่าเรามีอะไรในธาตุสี่เพราะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดีมากมนุษย์มันเกิดยากแล้วชีวิตนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้ดังนั้นมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีที่นี่เท่านั้นที่โลกมนุษย์เท่านั้นแล้วก็ชีวิตนี้เท่านั้นโยมหวังไหมว่าจะเกิดเป็นอะไรชาติหน้าก็บอกแล้วไปที่ชอบที่ชอบแล้วเราก็ไม่รู้เราสะสมมาแล้วเยอะด้วยใช่ไหมโกรธก็เยอะนะน่าเสียวเงินนรกใช่ไหมไอ้โลกก็เยอะเหมือนกันที่ว่าไปเป็นเปรตหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็กลัวไปหมดเลยนะเด็กกินของวัดจะเป็นเปรตไหมเนี่ยถ้าโยมไม่ได้ด้วยความโลภโยมกินด้วยสติไม่ได้เป็นหรอกแล้วถ้าโยมมาเป็นคนมีศีลเนี่ยเข้ามาให้เพราะเรามีศีลไงศีลเนี่ยสุขติยันติงั้นเราก็รับประทานในสติก็เป็นบุญนะกินเป็นบุญเขากินอย่างนั้นหลวงพ่อท่านสอนอยู่ทุกวันนะแต่ไม่รู้ใครเอาไปบ้างหรือเปล่าเขาเปิดเต็มหลวงพ่อให้ฟังอันนี้คือสุดยอดวิชากรรมฐานสุดยอดกรรมฐานคือกรรมฐานรับประทานอาหารนี่แหละโยมถ้าใครทำตรงนี้ได้นะนับได้ว่าวันหนึ่งกินกี่คำข้าวและกี่คำเคี้ยวแล้วถ้าได้ละเอียดกว่านั้นคือกี่คำกลืน1คำข้าวเนี่ยบางทีมัน2-3กลืนนะแต่เราเหมาไม่ใหม่แล้วก็เอาแค่นี้ก่อน
กี่คำข้าวแล้วก็กี่คำเคี้ยวนั่งเคี้ยวไปเรื่อยๆนั่งดูไปไม่ต้องไปทำช้ามากเพราะเวลาตรงนี้เขาน้อยแต่จริงๆท่านบอกไงป่ะหลวงพ่อท่านบอกอย่างน้อยต้องชั่วโมงขึ้นไปชั่วโมง15 นาทีก็จะสมบูรณ์ในการรับประทานครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าโอ้โหเราทานอาหารไม่ได้มากเลยแล้ววิธีเนี้ยแก้สารพัดโรคข้างในเลยแค่เคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยโรคสารพัดเลยกดไหลย้อนมาแล้วโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคสารพัดตรงที่นี้ที่มากินไม่ได้ถ่ายไม่ออกก็เกิดจากตรงนี้อีกถ้าเคี้ยวละเอียดละเอียดเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยอารมณ์ก็ดีอารมณ์ก็เป็นแล้วไม่ได้บุญด้วยต้องน่าจะลองนะเพราะโอกาสเรามาอย่างเงี้ยมันไม่มีโอกาสหรอกไปทำที่บ้านเดี๋ยวก็หาบ้านนะมานั่งคนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเรามีมุมของเราไม่เป็นไรจะขอทำสติก็บอกไปแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยๆก็เป็นประโยชน์อยู่เป็นบุญตลอดเลยถ้าใครทำตรงนี้ได้รับประทานได้ยืนเดินนั่งนอนนี่สงบง่ายมากบอกให้เลยตรงนี้มันละเรียกว่าละตัวอยากไปเยอะมากเห็นมันก็อยากแล้วใช่ไหมถ้าโยมจะเข้าใจคำว่าอาหารสี่มีอะไรบ้างอาหารสี่ที่เป็นอาหารเป็นของที่รับประทานเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่ากะเรียงกะลาอาหารอันที่สองเขาเรียกว่าผัสสะอาหารผัสสะคืออะไรผัสสะที่เรากระทบตาที่เห็นอาหารชนิดนี้เราเห็นปุ๊บก็เกิดน้ำลายเอื้อเคยรับประทานมันอร่อยเนี่ยทานเข้าไปแล้วเห็นไหมทานไปทางจิตแล้วเรียบร้อยผัสสะอาหารแล้วก็มาอะไรมันมโนสัญเจตนาอาหารวันนี้อยากรับประทานอะไรอ๋อไปตักอาหารวันนี้มีไข่เจียวเปล่าเนาะนี่มโนสัญเจตนามีเจตนาที่อยากจะรับประทานเจาะจงไอ้นี้พอไปถึงไม่มีผิดหวังถ้ามีก็สมหวังรับประทานเข้าไปแล้วเห็นไหมทางจิตตัวตาก็เรียกว่าวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารอยู่ที่ไหนชิวหาวิญญาณอยู่ที่ลิ้นเพราะนั้นเมื่อรับประทานเข้าปากไปแล้วลิ้นจึงกระทบรสถึงจะรู้รสแต่ถ้ายอมกำหนดเคี้ยวที่โคนขางไก่เนี่ยจะไม่มีรสเมื่อเคี้ยวไปเถอะนับไปเรื่อยรสจะไม่มีความหมายกับเราเท่าไหร่แต่ตอนจะเกินจะมีรสกลมกล่อมเพราะฉะนั้นมนุษย์รับรสได้เท่าไหร่ห้ารสมีอะไรเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมไอ้เผ็ดไม่มีอ่ะเผ็ดไม่ใช่รสนะเผ็ดเป็นความระคายเคืองนะเปรี้ยวหวานเค็มขมและกลมกล่อมกลมกล่อมคืออะไรของใครของท่านที่ผสมเข้าไปเปรี้ยวหวานมันเค็มพอดีในรสชาติที่เราต้องการนั่นแหละเพราะฉะนั้นในลิ้นเราเนี่ยก็รับรสไม่เหมือนกันนะปลายลิ้นนี่รับอย่างแล้วข้างลิ้นนี่อีกรสข้างนี้อีกรสนึงไอ้ตรงกลางลิ้นก็อีกรสสี่ละไอ้ตรงโคนลิ้นไม่มีรสมีแต่เหลือไม่มีรสจริงๆยอมแต่เวลาเราจะกลืนเนี่ยมันจะมีไอ้รสกลมๆนี่แหละแต่พอกลืนปุ๊บผ่านคอปุ๊บรสก็ดับเอาก็ลงไปก็ดูมันลงไปเรื่อยๆจนถึงท้องแล้วก็นับคำที่1 นับตรงนี้นะแล้วก็เริ่มจากใหม่พยายามทำสติเนี่ยดูแล้วโยมสติจะต่อเนื่องอยู่ที่กายดีมากเสร็จแล้วก็อมเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็นับต่อเมื่อกี้นับได้เท่าไหร่สมมุติได้40แล้วก็นับเลย41 42 43เคี้ยวไปเรื่อยๆเงี้ยนับนี่เคี้ยวนับตรงนี้คนลิ้นนะขาไก่ต้องลองทำประโยชน์มากโยมมหาศาลเลยประโยชน์กับสุขภาพร่างกายเราด้วยประโยชน์กับการปฏิบัติด้วยมากถ้าทำตรงนี้ได้นะเป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดไม่มีที่ไหนสอนเลยพระหลวงพ่อเนี่ยสอนไว้พยายามตั้งใจฟังเวลาเรารับประทานเนี่ยท่านจะบอกไม่ต้องไปรีบหรอกนั่นหรอกเนาะอะไรเดี๋ยวไปหาอร่อยข้างนอกก็ได้ตรงนี้กินให้มันเป็นว่าสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วก็ลองตั้งสติรับประทานแล้วจะรู้ว่ารับประทานเป็นบุญทำแบบนี้นะเป็นบุญมากด้วยทำใจได้แล้วก็จะดีเพราะฉะนั้นเราโชคดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญแล้วนะแต่บุญมากกว่าคือมนุษย์ที่พบพุทธศาสนาบุญมากกว่านั้นคือมาพบแล้วได้เรียนรู้นี่บุญมากกว่าที่สุดแล้วอย่างโยมนี่บุญมีบุญด้วยมีบารมีด้วยนะมาพบแล้วลงมือปฏิบัติลงมือทำแล้วแล้วเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องที่ต้องชมเชยตัวเองต้องภูมิใจเอาไว้แล้วต้องตั้งมั่นต่อไปความดีที่นี่ที่เราทำมาเนี่ยแต่เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างนะพวกกรรมมันจะเข้ามาแน่นอนเพราะเรารวยไงตอนแรกเรายังไม่รวยเท่าไหร่รวยบุญเนี่ยโยมพอเรามาทำเนี่ยโอ้โหสินแปดนี่ก็รวยเป็นระดับพรหมเพราะฉะนั้นเขาจะมาทวงนั่นแหละโอกาสแล้วที่จะให้เขาไปโชคดีแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ทำมาหากินเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรียนหนังสือจบก็ทำงานก็ทำมากินก็สร้างฐานะก็เริ่มมีฐานะขึ้นมาแล้วพอนั้นก็คิดจะมีครอบครัวก็ไปรักผู้หญิงคนหนึ่งผิดหวัง
อกหักทำไงนั่งเมาทุกวันเลยเครียดแล้วก็มันวันหนึ่งก็มานั่งอยู่ริมหน้าต่างก็นั่งเมอมองไปท้องถนนคิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกันแล้วนะดูดิผิดหวังแค่นี้เองนะมันผิดที่ใจใช่ไหมแล้วไปฆ่ากายได้ไงอ่ะกายไม่รู้เรื่องแต่เขาคิดว่าถ้ากายไม่มีใจนี่ก็จบแต่ไม่ใช่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหอีก500 ชาติแล้วไปฆ่าตัวตายเนี่ยกรรมตัวนี้หนักเพราะไปฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ในกายเราพ่อแม่ให้มาพ่อให้มา20 อาการแม่ให้มา12ไปฆ่าเขาได้ไงต้องทีหลังจะฆ่าตัวตายต้องไปถามพ่อแม่ก่อนนะแต่มันไม่ทันใช่ไหมมันก็มองไปเขาก็ไปเห็นข้างนอกก็ไปเห็นคนเก็บขยะโอ้โหเราโชคดีเนาะที่เราไม่ได้เกิดมาจนจะต้องไปเก็บขยะอย่างนั้นก็โชคดีอ่ะเปลี่ยนใจนะตอนนั้นใช่ไหมส่วนคนเก็บขยะล่ะกําลังเก็บๆอยู่เงี้ยก็ไปเห็นคนเดินแก้ผ้ามาข้างถนนโอ้โหเราโชคดีนะถึงเราจะจนเราก็ยังทํากินทําอะไรได้ไม่ไปบ้าอยู่ริมถนนอย่างนั้นใช่ไหมไอ้คนบ้าอยู่ริมถนนก็เห็นรถวิ่งมารับคนเจ็บที่บ้านโอ้โชคดีเนาะถึงเราจะบ้าเราก็ยังไม่ป่วยเว้ยเขาก็ว่ากันนะฝ่ายคนเจ็บไปกับรถไปถึงโรงพยาบาลเสร็จเขาก็กำลังเข็นคนตายเขาห้องดับจิตไอ้คนเจ็บว่าโอ้เรายังโชคดีนะยังไม่ตายนะเนี่ยเห็นป่ะโยมโชคดีไหมแล้วโยมโชคดีกว่าอีกกี่เท่าเนี่ยกับคนพวกนั้นแล้วเราจะไปคิดอะไรจะให้มันเป็นอย่างอื่นทําไมแล้วจะไปเกลียดกันทําไมถูกไหมโชคดีใช้โชคให้เป็นประโยชน์คนเราเนี่ยควรจะไปอยู่ในที่3 ที่เขาบอกนะจะทำให้เราได้ปัญญาขึ้นมาที่1คือโรงพยาบาลโยมไปที่เห็นที่โรงพยาบาลแล้วโยมจะรู้ว่าคุณค่าของสุขภาพอยู่ตรงไหนโยมจะเริ่มมาดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจะได้ไม่ต้องไปหาหมอเรียกว่าป้องกันเซฟตี้เฟิร์สป้องกันไว้ก่อนนะที่2ที่ไหนเรือนจําในคุกอาตมาไปสอนในเรือนจํามาแล้วในเรือนจําจะเห็นอะไรอิสรภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นสิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนนั้นมันหมดมันไปอยู่อย่างนั้นแล้วใช่ไหมเนี่ยโดนอย่างนั้นที่เราต้องการที่3ล่ะสุสานหลุมศพจะพาโยมไปประชาอยู่เนี่ยตอนเนี้ยใครจะไปก็เตรียมสมัครได้ประชานครพนมไปเข้าคอร์สสติปัฏฐาน4ที่นั้นอยู่ประชาเลยหลวงพ่อเคยพาไปไงอาตมาก็เลยเดินตามรอยท่านก็พาโยมไปปีนี้ปีที่2แต่ปีหน้ายังไม่แน่อาจจะตายแล้วก่อนก็อยู่นั่นเลยนะไม่ต้องฝังไม่ต้องเผาเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยนะไปอยู่ประชาโยมจะเห็นอะไรชีวิตไม่มีความหมายเลยไม่มีค่าเลยจะเห็นคุณค่าของชีวิตเลยว่าที่เราอยู่ทุกวันนี้เรามีค่าแค่ไหนพอตายแล้วจบแล้วโยมไม่มีโอกาสอะไรอีกแล้วหมดเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจมันมีค่ามากแล้วโชคดีมากเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วได้ลงมือทำแล้วเนี่ยโยมเราจะไปอิจฉาหรือทิฐิยาคนอื่นอยู่ทำไมใช่ไหมไปเกลียดกันไปเกลียดกันทำไมเกลียดแล้วได้อะไรได้ใจร้อนของเราได้ความทุกข์ในใจเราเราเกลียดเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยใช่ป่ะอาตมาเนี่ยเจอมีคนเกลียดเยอะเหมือนกันก็รู้แต่เราก็ยิ้มเขาเกลียดเราไม่ได้เกลียดเขาเท่าไหร่ทำจิตอย่างนี้ไว้โยมประโยชน์มันที่เราอยู่ที่สมองเนี่ยจะเกิดผลดีส่งสมองได้แล้วก็เกิดผลดีอีกหลายเรื่องในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วการกําหนดรู้ได้ปัญญาไว้บ่อยๆนะอะไรเกิดขึ้นกําหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยแล้วสังเกตอาตมาเคยอาการแย่เลยมันปวดมันระบมไม่หมดก็ใช้วิธีเนี้ยนั่งก็กําหนดรู้กายใจแล้วก็ลมกายใจลมแล้วกายใจลมกายใจลมอยู่เรื่อยแค่เนี้ยตั้งไปตั้งมามันอยู่โยมมาอยู่ที่ลมเห็นลมเข้าออกอีตรงปวดหรือเวทนาที่มันบีบคั้นปวดนู่นปวดนี่นี่ก็ปวดฟันอยู่เนี่ยมันไม่มีความหมายมันกลับไปอยู่ตรงตั้งมั่นที่ลมเห็นป่ะจิตเข้าความสงบแล้วตรงเนี้ยมันเห็นนะความตั้งมั่นของจิตคือสมาธิถูกไหมแต่ความคิดมีไหมตอนนี้อ๋อมันหยุดคิดแล้วก็เป็นสมาธิก็เห็นลมเนี้ยเป็นสายเข้าสายออกชัดเจนมากดูไปลมเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงอยู่เบาไปเรื่อยๆมันเหมือนกับจะหยุดอยู่ๆมันเหมือนจะหยุดหายใจแล้วก็อ้าวจะตายเหรอมาดูที่มันจะตายยังไงนี่คือจิตมันเป็นสมาธินะถ้าไม่เป็นมันจะกลัวนั่นแหละถ้าเราดูแค่นี้เดี๋ยวจิตมันเข้าตั้งมันเป็นสมาธินี่มันจะรู้อ่ะดูที่มันจะตายยังไงมันจะหยุดหายใจตอนไหนเท่านั้นนะโยมอยู่เชื่อไหมหายใจดีๆอยู่นี่แหละเสลดมาจากไหนไม่รู้คนจะตายเพราะเสลดนะเขาเรียกเสลดหางหนูนะโบราณเขาว่างั้น
มันจะแข็งเหนียวอ่ะมันจุกกึกกันหนึ่งนี่เลยหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกไม่ออกที่เรามาเคยพูดเขาขำหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกไม่ออกนี่เรื่องจริงอยู่อึกอักอึกอักเงียบไปแล้วหายไปพักหนึ่งมั้งแล้วกลับมาใหม่อีตอนกลับมาเรารู้สึกเลยเอ้ามาทําไมน่าจะไปแล้วนะ กลับมาลำบากอีกใช่ไหมเออไปสบายนี่คือวิธีการนะเรารู้วิธีตายเรามาซ้อมตายไปแล้วใช่ไหมมันก็ไม่กลัวหรอกโยมมันรู้วิธีอ่ะนี่แหละโยมทําไปฝึกๆแล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆแล้วการกําหนดรู้ด้วยปัญญารู้กายรู้ใจเนี่ยแล้วมันจะแยกกายแยกจิตกายป่วยใจก็ไม่ป่วยได้นะหนาวก็ไม่หนาวนะมันก็เย็นเย็นเนี่ยเรากําหนดได้ร้อนก็กําหนดได้เวลาร้อนของหงุดหงิดกันเนี่ยอาตมาไปทําเรียบร้อยแล้วอาตมาลองถึงขั้นตอนวัยรุ่นนะลูกบ้ามันเยอะเอาถัง200ลิตรอะโยมก็กลางวันทั้งเที่ยงนี่แหละเอาถัง200ลิตรครอบตัวเองแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นโอ้โหมันร้อนแบบแป๊บเดียวเดียวมันร้อนมากๆมากๆก็ลองดูที่มันจะทนได้แค่ไหนบ้านะอย่าไปทําเหงื่อมันออกนะเริ่มออกออกตรงนี้มันไหลโอ้โหเป็นน้ําเลยโจก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 แต่เราอัศจรรย์บังเอิญไปเจอเนี่ยแหละฟุกอะไรมาเลยบอกว่าฟุกเพราะมันไหลไหลไหลได้ทีมสักเดียวเดียวเองโยมมันเริ่มจะหยุดนะเออน้ําในร่างกายเรามันก็ไม่ใช่ออกตลอดได้เหมือนกันมันก็ไหลเยอะๆแล้วมันก็ไหลน้อยลงน้อยลงกันมันจะเบาพอมันเริ่มเบามันหยุดไหลเอ้ามันเย็นวาบขึ้นมาเลยอีตรงที่ในนั้นก็คือความร้อนแหละแต่มันกลับเย็นขึ้นมาได้เห็นไหมในร้อนมีเย็นในเย็นมีร้อนในดำมีขาวในขาวมีดำมันแทรกกันอยู่ตลอดหมดเลยที่สุดของทุกข์คืออะไรบรมสุขอย่างยิ่งฉะนั้นไม่ต้องกลัวทุกข์หรอกดูไปเรื่อยๆดูไปกําหนดรู้ด้วยปัญญาไปเรื่อยๆนะทุกข์เกิดขึ้นให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนตอนเปลี่ยนก็ช้าๆพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับเห็นป่ะนี่นิโรธการดับของทุกข์เกิดจากการเปลี่ยนอิริยาบถทําให้เราได้ปัญญาแล้วว่าชีวิตประจำวันเรามันมีทุกข์ตลอดแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวขยับนู่นขยับนี้ไม่ได้อยู่นานๆแบบนี้ก็เรามานั่งเฉยๆดูนั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ให้จิตมันอยู่กับตัวก็แล้วกันให้มันดูเป็นไงสังเกตดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นละแต่ถ้าโยมสามารถทนกับตัวเวทนาได้โยมจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดมันไม่ได้ปวดแช่อยู่ตลอดอย่างนั้นมันปวด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 เอ้าเดี๋ยวมันเบา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 ก็มีเหมือนจะหายไปเอ้ามาอีกแล้วปวดปวดปวดอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันนี่เราเห็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาในเวทนาอย่างนั้นก็สามารถที่เห็นได้เห็นไหมจนกระทั่งดูไปดูมาเพลินนั่นนะเข้ามันข้ามลมไม่เฉยมันหายวับโอ้โหมันเบาเลยแต่นี่มันเย็นว่าเป็นสิ่งที่สาเลยนะเบากายเบาใจนี่ดับทุกขั้นที่สองดับไปเองตามธรรมชาติเห็นไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาจนกระทั่งขั้นที่สามมาเห็นการเกิดดับของจิตเนี่ยใกล้จะสงบแล้วมันก็คิดนู่นคิดนี่นี่วิกฤตเกิดแล้วอย่าไปรำคาญนะเป็นโอกาสแล้วก็ถอยหลังมานิดนึงแล้วก็กําหนดรู้เลยเอาคิดอะไรคิดไปกูจะดูนะคิดในใจอย่างเงี้ยก็คิดขึ้นแล้วกําหนดรู้มันก็ไม่ทันหรอกแล้วก็ปล่อยเลยกําหนดปล่อยกําหนดปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนั่นแหละเข้าถ้ามันตันถ้าครั้งเดียวเท่านั้นเองโยมกําหนดปุ๊บมันดับปั๊บนี่คือการดับทุกขั้นสุดท้ายดับที่จิตมันจะสว่างวาบขึ้นมาเลยนิโรธคือทําให้แจ้งให้สว่างมันจะสว่างมันเองอย่างนั้นไม่ต้องถามจะทําอย่างนี้งั้นว่าดูสังเกตนะวิธีทําเราทําอย่างนี้แต่มันจะไปเกิดผลอย่างนี้เหตุที่เราทําเราทําแล้วผลที่ได้รับมันเป็นของมันตามเหตุปัจจัยนั่นแหละเข้าใจเนาะเอวังอ้าวถึงแล้วนี่ดับทุกขั้นที่สามแล้วอย่าลืมเราทำไปเนี่ยเรียนไปเนี่ยที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความดับนะไม่ได้ได้จำไว้เลยว่าถ้าได้แล้วผิดปฏิบัติแล้วได้นู่นได้นี่มาคุยเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าอะไรมันหายไปน่าใช่ความหงุดหงิดรำคาญใจมันหายไปความคิดมากมันหายไปความอาฆาตพยาบาทโกรธเคืองมันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปมันจะว่างแล้วมันสงบเป็นสมาธิแล้วมันจะสว่างเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งคือว่างสงบสว่างยังไม่ใช่ว่างสว่างสงบนะว่างจากความคิดแล้วสงบเป็นสมาธิแล้วสว่างเป็นปัญญานะแต่หลังจากนั้นแล้วมันจะเกิดความว่างว่างจากความรู้
ที่เรารู้เนี่ยสมามันเกิดเนี่ยแล้วเราดับมันออกไปกําหนดรู้แล้วปล่อยมันมันดับเนี่ยว่างจากความรู้แล้วมันก็จะเกิดอะไรสว่างมันเป็นสว่างนะมันจะเกิดสว่างขึ้นมาก่อนแล้วมันจะเกิดว่างสว่างแล้วมันสงบอีตอนสว่างนี่แหละมันจะสว่างด้วยปัญญามันจะเกิดปัญญาขึ้นมาชนิดแบบคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดเนี่ยก็เรียกว่าญาณเป็นขั้นที่สองพัฒนาเพราะนั้นก็ถึงแล้วใช่ไหมถึงความสงบแล้วก็จบที่เหลือคือไปทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดญาณของใจตั้งไว้จะเป็นนิดก็จะประสบผลสำเร็จแน่นอนทุกท่านทุกคนสุดท้ายขอมาทำศีลนาก็ขอรัตนาคุณพระศีลรัตนาใจจงมาปกป้องอภิบาลญาติโยมทุกท่านขอให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลสิริและนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพกรตัวนอกสัพพกรตัวในตเนจะไหลวิวันเจเยสัพพะตนังสัพพาลาภังพวันตุเมรักกันตุดูรักกันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเจริญพรสาธุ ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธาน